กาบเรียนท่านประธานผู้ิีสภากระผมพล้นการเอ,อรกนิสส์กลรสนอการบริการพลังงานขอเรียนถึงการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่กําหนดไว้6ด้าน17ประเด็นปฏิรูปหากว่าจะดูว่าตามรายงานนั้นเนี่ยมีการดำเนินการไปสำเร็จสำลิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ผมอยากจะนำเรียนว่า ถ้าจะดูให้เห็นชัดเจนในว่าในแต่ละด้านแต่ละประเด็นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดคงต้องดูตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการวางแผนปฏิรูปประเทศในการวางแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านคงจำได้ว่าประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเกิดจากการเรียกร้องของภาคประชาชนที่เกิดจากความขัดแย้งในสังคมระหว่างภาคประชาชน และภาครัฐไม่ให้ความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับและก็ไม่เชื่อใจในการบริหารกิจการราชการเป็นประเด็นที่เรียกร้องมากรัฐบาลเลือกใช้วิธีการตั้งเป็นสภาปฏิรูกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนเข้ามาร่วมพิจารณาหารือว่าจะปฏิรูปประเด็นต่างๆอย่างไรและในขั้นตอนในกระบวนการที่ดำเนินการทำแผนนั้น เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำข้าเข้าใจให้ความเห็นให้ข้อมูลนะครับแล้วจึงระบุลงไปในแผนตรวจสอบกับยุทธศาสตร์ชาติเมื่อเห็นว่าสอดคล้องต้องกันจึงระบุลงไปในแผนและออกพระราชบัญญัติปี6กํากำกับไว้ว่าให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามแผนปฏิรูปนั้นนั่นคือที่มาของแผนปฏิรูปซึ่งควรจะดําเนินไปได้วยความราบรื่นการกําหนดแผนปฏิรูปใน6ด้าน จะเรียงจากด้านที่หนึ่งไปนั้นเป็นการให้ความสําคัญมากที่สุดลงไปถึงด้านที่6ที่ให้ความสาคัญน้อยสุดนะครับในด้านที่หนึ่งคือด้านของการบริหารจัดการพลังงานของประเทศที่มี3ประเด็นปฏิรูปคือปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติการสร้างธรรมิบาลในทุกภาคส่วนอันนี้อยู่ในส่วนของการ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศนะครับสองด้านไฟฟ้ามี3ประเด็นปฏิรูปคือปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าใน PDP นะฮะส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้านะครับด้านไฟฟ้าด้านสองด้านนะครับด้านที่3าเป็นด้านของปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอันนี้ประกอบด้วย2ประเด็นปฏิรูปคือการพัฒนาอุตสาหกรรมการสรรมชาติและการพัฒนา ระยะที่4นะครับด้านที่4คือด้านพลังงานทดแทนนะครับประกอบด้วย4ประเด็นปฏิรูป5ด้านอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมี3ประเด็นปฏิรูปด้านที่6คือด้านเทคโนโลยีนะวัตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานมี2ประเด็นปฏิรูปที่ผมได้พูดค้ำค้ามไปไม่ได้กล่าวในรายละเอียดนั้นเพราะว่า ความสาคัญจะลดน้อยลงแล้วในระยะเวลาที่จํากัดในการอภิปรายนั้นผมคงอภิปรายได้ไม่ทั้งหมดนะครับที่ผมบอกว่ามี6ประเด็นปฏิปรูปล้วเรียงตามลำดับความสาคัญแต่ความสําเร็จดูเหมือนจะเรียงจากลำดับ6ไปถึงลำดับ1ด้านลำดับ6นั้นด้าน,นเทคโนโลยีนั้นนะ่ะมี2เรื่องด้วยกันคือการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า,าในประเทศไทยและก็การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานก็คือคำแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องเนี่ยจับต้องได้นะครับมองเห็นเป็นรูปธรรม มีแนวทางและเห็นความชัดเจนใ,นในการปฏิบัติว่าปฏิบัติตามแผนปฏิรูปแล้วได้รับผลที่สัจับต้องได้นะครับและก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดทําไมผมถึงต้องกล่าวเช่นนั้นที่ผมกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อมาดูในรายละเอียดนะครับท่านจะเห็นว่าด้านที่หนึ่งด้านการบริหารกิจการพลังงานของประเทศนะครับในในประเด็นปฏิรูปที่หนึ่งนะครับปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน มีอยู่3มกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือกัรปรดบาทและโครงสร้างขององค์กรด้านพลังงานเพื่อรองรับการปฏิรูปการสร้างกติกานะครับโค้ดรับค n นดักเพื่อที่จะกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยนโยบายหน่วยกํากับหน่วยปฏิบัติให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้าง One Stop Service นะครับของโรงไฟฟ้าและการธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในกิจกรรมที่1และที่2ที่มีนะครับ ในตามรายงานและตัวชี้วัดแมการรายงานจะรายงานแค่เพียงว่าได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาการแล้วได้มีการจัดประชุมไปแล้วประชุมแล้วมีประเด็นเลือกประเด็นมาเรียบร้อยแล้วได้มีการปรับโครงสร้างสรุปรายงานเสร็จแล้วนำเสนอรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีลงนามแล้วแล้วก็มีการแก้ไขเรียบร้อยรัฐมนมตรีอนุมตัมติแล้วไม่มีรายละเอียดนะครับว่าที่ท่านปรับองค์กรไปนั้นมันปรับอะไร อย่างไรถึงไหนขอรายละเอียดไปก็จะได้มาแค่เพียงหัวข้ออันนี้เพิ่นจะถามว่ามันสำเร็จผลไหมแล้วก็การปรับองค์กรตัวเนี้ยที่จะพร้อมสำหรับการปฏิรูปจริงหรือเรื่องของวันซอฟเซอร์วิสลงไฟฟ้าและการสรรมชาติที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็กพรดำเนินการนะครับอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงพลังงานนะครับก็ร่วมกับกระทรวงสาหกรรม ท่านคงจําได้ว่าในเรื่องของวันสต็อบเซอร์วิสนั้นปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ขออนุมัติตั้งโรงไฟฟ้าในระหว่างที่ทําหน้าที่ของสภานิญญาติ์ประหยัดแห่งชาติกันมาที่การพลังงานรับเครื่องร้องเรียนมีแต่เรื่องของการที่จะขออนุญาตขออนุมัติตั้งโรงไฟฟ้าในกระบวนการเนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวนะครับทางกกพดดาเนินการแล้วแต่กระทรวงอุตสาหการรมติดเรื่องโรงงานลำดับที่88คือโรงไฟฟ้าที่จะแก้ไขได้ต้องมีมติคณะรัฐมนตรี แต่ไม่มีเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีสักครั้งแล้วเมื่อไหร่จะมีมติคณะรัฐมนตรีมาเพื่อแก้ไขตรงนี้เมื่อตอนที่ดําเนินการนั้นทุกฝ่ายเห็นชอบในการที่จะให้จัดตั้งนะครับแล้วก็ให้มาอยู่ที่ออกอกพอที่เดียวนะครับเร็กวลเลเตอร์จะเป็นผู้ที่อนุญ,ญาตให้ในช่วงในการก่อตั้งทาไมจึงเป็นเช่นนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงมาเป็นวันนะครับกําหนดกรอบทั้งหมดถึงการอนุมัติเนี่ยประมาณ6 0บถึงเ0วันเลยนะนะแต่ว่าในเวลาที่ปฏิบัติจริง สามปีนะครับสองปีสามปีแล้วก็วิธีการปฏิบัติของผู้ที่ได้รับที่ขออนุมัติไปนั้นต้องไปทําผิดกฎหมายครับคือไปสร้างโรงงานก่อนที่จะได้รับอนุมัติอนุญาตเพราะว่าถ้าหากว่าไปทําหลังจากได้รับอนุมัติอนุญาตจะจ่ายไฟเข้าระบบนะครับหรือว่า COD ไม่ทันกําหนดอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเวลาที่นําเอามาเขียนแผนตัวนี้ทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริง แล้วก็กําหนดไว้เป็นแผนเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาปฏิบัติติดเรื่องของการยกเลิกโรงงานลำดับที่88ตัวนี้แล้วมันจะออกเป็น one stop service ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือควารที่มันไม่มีโอกาสสาเร็จเลยถ้าหากว่ายังยื้อเรื่องพวกนี้เข้าไว้นะครับเรื่องที่สองครับกิจกรรมที่สองการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตัวนี้นะครับท่านคงจำได้ ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่การขุดปิโตเรียมนะครับขึ้นมาใช้แล้วก็ส่งขายจํานวนการผลิตจํานวนการขุดค้นมาได้ปรนมาเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมีหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีการรายงานเป็นรายเดือนบ้างขั้นต่อไปเป็นารายไตรมาสขั้นต่อไปเป็นค่าเฉลี่ยรายหกเดือนขั้นต่อไปเป็นอีกพีหนึ่งเป็นระยะเวลาคนละห่วงเวลากัน มันไม่สามารถตรวจสอบได้มันหาความโปร่งใสในการดําเนินการไม่ได้เวลาขึ้นค่าไฟฟ้าขึ้นค่าน้ํามันขึ้นค่าก๊าซไม่มีรายละเอียดให้ประชาชนทราบเลยว่าขึ้นเพราะสาเหตุอะไรสวนกระแสกับทิศทางของราคาน้ํามันในตลาดโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้จึงเป็นที่เครือบแคลงและไม่เกิดความไวเนื้อเชื่อใจในหน่วยงานของภาครัฐและเป็นปัญหาที่ต้องการปฏิรูปนะครับ ตอนนั้นที่ตอบมาเนี่ยเวลาที่ขอทําเรื่องของศูนย์<ม>สารสนเทศนั้นทางฝ่ายพลังงานขอนะครับขอจัดตั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับราคานะ้ํามัน,นท่านต้องมีข้อมูลครบอยู่แล้วการปรับราคาไฟฟ้าการปรับราคากา๊าซข้อมูลท่านต้องครบท่านถึงปรับราคาขึ้นหรือลงได้มันไม่ต้องการรวบรวมข้อมูลอะไรนะครับถ้าเป็น 20- 30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ครับเพราะคนมีความรู้เรื่องสารสนเทศน้อย ท่านอาจจะมาขอตั้งศูนย์สารสนเทศได้แต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลการส่งข้อมูลเนะี่ยมันง่ายสะดวกลดเวลาลดงานลดภาระทุกอย่างแต่ตอนนี้มากับแปลเป็นว่าขยายหน่วยงานจริงๆแลวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักนโยบายและแผนพลังงานนะครับแต่นี่คือการขยายอัตราขยายหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าขอตั้งแล้วเนี่ยท่านจะให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเปิดดูรู้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ควรจะต้องมีแนละ้วแต่ว่าทำไม่เสร็จครับรอเวลาจนกระทั่งหมดเวลาไปท่านนี้ต้องติดตามนะครับต้องติดตามให้ได้ในเรื่องของการสร้างทรรมอธิบายในทุกภาคส่วนขอข้ามไปเลยครับเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องอธิบายครับชัดเจนเวลาจะหมดนะครับในด้านที่สองด้านไฟฟ้าผมจะขอไปเลยนะครับข้ามโครงสร้างไปติดอยู่ที่อันเดียวนะครับในเรื่องของการย้ายสามการไฟฟ้าให้มาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน อันนี้ตั้งแต่ตั้งกระทรวงพลังงานมานั้นกําหนดอยู่แล้วตั้งแรกเลยนะครับว่าให้ทั้ง3าการไฟฟ้านะั้นมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับแต่ทางกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันระชนขอเวลาอยู่ไปก่อนนะครับแต่จนกระทั่งตอนนั้นก็อยากให้มาอยู่พอถึงตอนปฏิรูปทุกคนก็อยากให้มาอยู่เพื่อไม่ให้หน่วยงานาน,นั้นเกิดความซ้ําซ้อนหน่วยงานผลิตอยู่กระทรวงหนึ่งหน่วยงานจําหน่ายอยู่อีกกระรวงหนึ่งการทํางานซ้ําซ้อนนั้นทําให้มีค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ คนละกฎเกณฑ์ไม่มีเอกภาพในการบริหารน,นะครับก็จะให้ยา้ายมนอยู่ที่เดียวกันครับมันเกี่ยวพันกับประชาชนมันเกี่ยวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเราพัฒนาการปกครองมาจากเวียงวันคลังนานะครับสุขาพิบาลที่เคยอยู่ในกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้ก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะครับแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าทําไมฝ่ายจําหน่ายยังไม่ยอมให้ย้ายมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานแล้วเอกภาพในการบริหารจะอยู่ที่ไหนราคาค่าไฟจะลดได้อย่างไร นะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ยังไม่ได้ดาเนินการครับโดยสรุปนะครับผมคงจะกล่าวได้แค่เพียง2ด้านนะครับแล้วก็คร่าวๆเ,เ,เท่านั้นผมอยากจะเรียนว่าการดํเาเนินงานทั้งหมดตามแผนปฏิรูปที่มีเพียงการดําเนินการตามแผนได้เพราะในส่วนที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเองนะครับโดยไม่ได้มุ่งสู่การดํเาเนินงานที่มุ่งสู่เจตนารมณ์ของแผนตรงนี้ก็คือท่านจะกล่าวว่าสําเร็จหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับความคืบหน้าของการดําเนินการ เป็นการคืบหน้าเฉพาะเรื่องเรื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อตกลงที่ได้ทําไว้ในการกําหนดแผนนะครับแม้จะก,กําหนดเป็นพรบรนะครับที่กําหนดไว้ชัดเจนนะครับในพรบรปี60นะครักำหนดไว้ว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศนะครับมาตรา6นะครับอันนี้มีกฎหมายกํากับ เรายังไม่สามารถที่จะดาเนินการปฏิรูปให้แล้วเสร็จได้แล้วก็ได้สำเร็จผลตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปอันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไปบรรจุอยู่ในแผน13ก็ขอให้ติดตามนะครับผลสำเร็จตัวนี้ผลสำเร็จของมันคือการลดความขัดแย้งภายในสังคมสร้างความน่าเชื่อถือจากภาคประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับความน่าเชื่อถือการเชื่อใจนะครับการไว้วางใจในการบริหารกิจการของภาครัฐนะครับก็ คงจะนาเรียนได้ในเวลาจํากัดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ